สวัสดีค่ะพบกับจิตจา DIY นะคะวันนี้เรามาพับหลอดให้เป็นมุมแหลมแบบนี้นะคะไว้สำหรับทำเป็นโมบายค่ะก่อนอื่นนั้นเราก็นำหลอดมาผ่าครึ่งหลอดเมื่อได้แบบนี้เสร็จเราก็พับเข้ามานะคะตามแนวของหลอดค่ะพับเข้ามาหนึ่งมุมพับเข้ามามุมที่สองหนึ่งสองพับไปด้านหลังพับมาด้านหลังแบบนี้นะคะพับมาด้านหลังพับมาด้านหน้าตามแนวนี้ก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วตรงนี้เราก็จะมาพับนะคะให้เป็นอีกหนึ่งมุมได้แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วพับด้านข้างนี้นะคะข้างล่างพับมาตรงนี้พับลงไปจับให้เรียบเสร็จแล้วตรงนี้พับขึ้นไปตรงนี้นะคะจับขึ้นจับมาด้านหลังรีดให้เรียบเสร็จแล้วตรงนี้พับมาด้านหน้ารีดให้เรียบเสร็จแล้วกลับมาด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะเวลากลับด้านหลังดูตรงนี้เราก็จะพับมาอีกนะคะตามความยาวของหลอดนะคะความกว้างของหลอดพับมาพับด้านนี้พับเข้ามาพับกลับมาด้านหลังก็จะได้เหมือนมุมนี้นะคะแล้วก็พับกลับเข้ามาทางด้านหน้าแล้วก็สอดหลอดนะคะจะมีช่องใส่หลอดเข้าไปก็จะได้แบบนี้ค่ะหลังก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเราก็จะเอาไว้ร้อยนะคะแขวนเป็นตัวโมบายนะคะเวลาเราทำได้นะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะ